ฮันแน่ตกใจแล้วสิไม่บล็อกครับนะฮะไม่บล็อกโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดามเกมครับและสำหรับวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่ในรายการไม่บล็อกฮะรายการที่มีแต่แชทดีๆนะฮะที่ทักมานะฮะน้องๆที่แสนน่ารักนะครับทักมานะครับวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยอ่านแชทของน้องๆที่ส่งแฟนอาร์ตมาเนี่ยผมจะเก็บไว้เป็นลงวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะฮะแต่แอดมินผมบอกว่าพี่ต้องเข้ามาเช็คเพจเลยเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนส่งแฟนอาร์ตถล่มทลายมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเลยจำเป็นต้องเข้ามาเช็คนะฮะว่ามีแฟนอาร์ตอันไหนสวยบ้างและจะมีของใครไหมที่ได้เป็นแฟนอาร์ตที่เป็นปกช่อง YouTube ของผมนะฮะถ้ามันสวยจริงๆนะผมจะเอาแฟนอาร์ตของคนนั้นนะฮะมาเป็นปกช่อง YouTube ณตอนนี้นะครับโอ้โหคนแรกที่ส่งมานะฮะสวัสดีค่ะ FC นะคะมาส่งแฟนอาร์ตเป็นไงหล่อเลยหล่อกว่าตัวจริงเยอะนะฮะอันนี้คือตอนไม่ใส่แว่นนะครับกับตอนใส่แว่นนะฮะ1เต็ม10ให้เท่าไหร่เอาไป4นะครับคนแรกได้ไป4คะแนนนะฮะรับไปเลยจากคุณครูเดอะอั๋นนะครับผม4คะแนนครับขอบคุณครับแหมคนแรกนะฮะดีครับพี่ส่งแฟนอาร์ตบล็อกฮะเป็นไงทุกวันนี้คาแรคเตอร์บล็อกฮะเนี่ยผมดังไปถึงต่างประเทศแล้วนะฮะน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาส่งมาจาก FC จากลาวนะฮะเป็นไงบล็อกฮะโอเคขอบคุณ FC จากลาวด้วยนะครับผมคนนี้เอาไปกับคนเมื่อกี้4คะแนนเหมือนกันครับพิมพ์ขอบคุณหน่อยขอบคุณครับดีค่ะอยากส่งแฟนอาร์ตอันนี้เป็นดูยากจังวะอันนี้เป็นตัวผมนะฮะใส่หน้ากากแล้วก็มีตาโผล่เหมือนเควสที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอ๋อแล้วก็มีคำว่า FC นะฮะโอ้โหขอบคุณครับผมนะฮะจาก FC ตัวน้อยนะฮะรูปนี้เอาไป2คะแนนนะฮะมันสามารถดีได้มากกว่านี้พี่เชื่อว่าน้องสามารถวาดได้ดีกว่านี้ครับเฮ้ยน้องคนนี้ลายเส้นเขาสวยนะถ้าแบบใส่รายละเอียดอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าได้เยอะนะฮะเห็นไหมลวดลายเนี่ยนี่น้องเขาทำได้ดีอยู่นะแฟนอาร์ตงามครับนะฮะวาดตอนเรียนอันนี้เอาไป4คะแนนนะครับผมยังดีขึ้นได้กว่านี้อีกนะฮะคนนี้วาดใส่กระดาษ A4 ส่งมานะฮะไม่อยากให้น้องเขาเสียกำลังใจนะเอาไป1คะแนน คือแบบมันยังไม่ได้อยู่ในเกรดแบบที่แบบให้คะแนนเยอะกว่านี้ไม่ได้ไงโอเคอันนี้เอาไป1คะแนนนะฮะเนี่ยคือแบบที่ผมอยากได้นะครับผมแต่มันขอแบบสวยกว่านี้ได้ไหมนะฮะน้องคนนี้เขาส่งมานะฮะคือแบบอยากให้มันสวยกว่านี้สักหน่อยอ่ะท่านผู้ชมครับอันนี้เอาไป3คะแนนนะครับผม3คะแนนโอ้โหโคตรเท่เลยท่านผู้ชมน้องเขาส่งมาหลายรูปมากนะเดี๋ยวให้ดูทีละรูปนะฮะรูปนี้ก็เท่ใช้ได้นะครับผมแหมโคตรเท่เลยรูปที่2โอ้โหรูปที่2นี่เพิ่มตาแดงขึ้นมานะฮะแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเหลืองไอ้ชมม่วงๆเนี่ยรูปที่3อันนี้พี่ก็หุงเหรอรูปที่4ใครครับเนี่ยพี่คิวเหรอมีข้อความเสียงด้วยสวัสดีครับพี่โอ้วัยรุ่นไฟเอ็มว่ะสวัสดีครับพี่โอ้โหรูปที่5ครับผมรูปที่6นะฮะโอ้โหแต่ละอันให้คะแนนนะฮะความวาดมาเยอะขนาดนี้เอาไป5คะแนนครับขอบคุณครับโอ้โหมาอีกแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้นะฮะน้องๆเนี่ยจะเริ่มวาดแบบตัวผมเนี่ยเก่งขึ้นนะหลายคนเริ่มวาดมานะฮะอันนี้เอาไป3คะแนนครับรูปนี้เอาไป1คะแนนครับเป็นคะแนนแบบว่าไม่ให้เสียใจนะมันก็ดีขอบคุณที่เป็นคะแนนขอบคุณที่วาดมาให้นะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะสู้คนอื่นเขาได้นะครับเพราะงั้นแล้วเอาไป1คะแนนก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะครับวันนี้นี่อาจจะเจ็บปวดหน่อยนะเพราะว่าผมต้องให้คะแนนรูปภาพนะเพราะผมตั้งใจจะมาแบบให้คะแนนนะฮะว่าอันไหนสวยไม่สวยนะฮะเพราะงั้นแล้วได้คะแนนน้อยเดี๋ยวก็อย่าว่ากันนะครับถ้าอยากได้เยอะส่งมาอีกนะฮะเอาชุดสวยนะครับเฮ้ยคนนี้วาดมาใช้ได้ท่านผู้ชมครับแม่เนี่ยผมอยากได้แบบเนี้ยแบบเป็นหน้าดำแล้วแบบมันแตกแล้วเห็นแบบเห็นตาข้างในอ่ะเนี่ยน้องเขาสื่อออกมาที่ดีมากครับผมรูปนี้นะฮะสวยอยู่นะ
ถ้าเกิดว่าลายเส้นเนี่ยมันดูเป็นอนิเมะมากกว่านี้นะฮะดูแบบอนิเมะมากกว่านี้ผมอาจจะต้องขอคืออันนี้ใกล้ถือว่าโอเคมากแล้วนะผมคิดว่าผมสามารถเอาไปตั้งเป็นปกของ YouTube ได้แต่ผมว่าลายเส้นน่ะมันน่าจะอนิเมะมากกว่านี้ครับถ้าสวยกว่านี้อีกสักนิดนึงนะอาจจะได้ขอไปเป็นปก YouTube นะฮะรูปนี้นะฮะเอาไป6คะแนนครับผมสวยครับสำหรับน้องคนนี้นะส่งรูปมา FC นะฮะ2คะแนนครับนี่อะไรอ่ะ FC หยานเกมตั้งใจวาดมาใหม่นะครับ0คะแนนครับผมดูไม่ออกจริงมันคืออะไรวะ0นะไม่รู้นะแต่ขอบคุณครับที่ส่งมาคุณครับอะไรอ่ะอ๋ออันนี้วาดเป็นตัวละครของผมนะฮะแต่ไม่ได้ลงสีนะเอาไป1คะแนนครับขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เท่ใช้ได้ครับผมตามคำขอถ้ายังไม่ถูกใจเนี่ยเดี๋ยวปรับแต่งเพิ่มให้นะครับใช้ได้ครับเอาไป5คะแนนครับสำหรับน้องคนนี้เอาไป2คะแนนนะครับสำหรับรูปนี้เอาไป3คะแนนสำหรับน้องคนนี้เอาไป2คะแนนว้าวอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ทำไมตัวพี่ผอมกระหล่องอย่างนั้นน่ะปังเอาไป3คะแนนครับอุ้ยน่ารักว้าวผมชอบรูปแบบนี้มากเลยอ่ะนะครับอันนี้ให้คะแนน6คะแนนครับผมนะฮะว่าจะที่5มันก็ไม่ได้มี2คนมีพี่ร่วมหมู่ด้วย6คะแนนครับขอบคุณครับโอ้โหชอบเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ไม่ต้องไปสนใจพวกเด็กเกย์นะฮะหรือว่าเด็กเอ๋อนะครับมันสมองไม่เต็มนะสู้ๆนะคะอีกอย่างนึงหนูไม่รู้ว่าต้องเอาตัวแฟนอาร์ตไปส่งที่ไหนส่งที่นี่ล่ะครับผมนะฮะขอบคุณน้องเขาก่อนขอบคุณครับรูปนี้เอาไป3คะแนนครับสวยครับใช้ได้แต่ลายเส้นน่าจะละเอียดกว่านี้นิดนึงนะฮะอันนี้สวยนะอันนี้ถูกใจผมอยู่นะฮะแต่ทำไมน้องเขาส่งมาแบบนี้อ่ะทำไมน้องเขาไม่ส่งมาเป็นไฟล์รูปเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนวาดในมือถือแล้วก็ส่งมาแค่นี้พอดีเราติดตามมาตั้งแต่ 800,000 ผู้ติดตามเลยชอบดูคลิปพี่อั๋นมากๆโดยเฉพาะคลิปร็อกฮะเสียงพี่เป็นเอกลักษณ์มากขนาดเรายังติดคำนี้เลยจากพี่อั๋นเลยนะฮะแต่อย่างไงก็ตามเราขอเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะขอให้พี่อั๋นเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคนะฮะให้ได้นะแล้วก็ฝากให้พี่ๆน้องๆนะ FC นะพี่อั๋นที่น่ารักนะคอยดูคลิปของพี่อั๋นอยู่เสมอนะแต่ชอบที่พี่อั๋นพูดถึงความลำบากนะพวกเราเข้าใจเลยนะฮะดังนั้นฝากเราขออะไรบางอย่างได้ไหมพี่อ่านต้องสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้และก็เรื่องรูปอาจจะไม่เหมือนมากแต่คอนเซปต์เนี่ยที่พี่อ่านขอเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะส่งมาให้นะโอ้รีบส่งมาเลยครับเห็นแค่นี้เนี่ยก็ชอบแล้วอ่ะบอกน้องเขาก่อนขอบคุณครับรีบส่งมาเลยนะครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนน่ารักนะฮะน่ารักอยู่รูปนี้เอาไป2คะแนนครับว้าวอันนี้ดูใช้ได้นะถ้าเกิดว่ารายละเอียดมันเป๊ะกว่านี้นะฮะอาจจะได้คะแนนมากกว่านี้นะ4คะแนนครับใช้ได้รูปนี้เอาไปโอ้โหเป็นตัวหลักกับตัวเก่านะฮะหน้าประชันกันเอาไป3คะแนนครับเฮ้ยเดือดอันใจเกเรรูปนี้เอาไป4คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับโอ้โหเริ่มมีรูปที่สวยโผล่มาเรื่อยแล้วรูปนี้เอาไป2คะแนนครับน้องเขาบอกว่าไม่สวยเลยไม่เป็นไรถ้าส่งมาก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับผมรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับมันต้องสวยขึ้นกว่านี้สิโอ้อันนี้เป็นวาดลายมือนะฮะ FC The End Game รูปนี้เอาไป3คะแนนครับรูปนี้เอาไป3คะแนนครับปังไม่เกี่ยวกับตัวหลักผมเลยอ่ะแต่ว่าสวยนะฮะให้คะแนนถึง3คะแนนรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับวันนี้วาดเหมือนอยู่นะแต่เสียดายนะฮะวาดในสมุดเรียนนะครับรูปนี้เอาไป1คะแนนครับรูปนี้เอาไป1คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับโอ้เดี๋ยวอันเบ่งพลังว่ะวาดในสมุดเรียนอีกแล้วรูปนี้เอาไป2คะแนนครับเท่นะเท่อยู่นะรูปนี้เอาไป1คะแนนครับทุกคนฮะดูหน้าผมกับรูปนี้นะฮะเหมือนละเหมือนใช่ไหมรูปนี้เอาไป
4คะแนนหน้ากูเป็นอย่างนี้จริงเหรอเนี่ย รูปนี้เอาไป4คะแนน wow. นะครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป1คะแนนครับรูปนี้เอาไป1คะแนนครับรูปนี้เอาไป1คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป2คะแนนครับรูปนี้เอาไป3คะแนนครับเป็นตัวผมกับไอ้ตัวขี้ก๊อปนะฮะรักผมจริงต้อง VC Shop รูปนี้เอาไป2คะแนนครับอุ้ยอันนี้น่ารักรูปนี้เอาไป4คะแนนครับว้าวรูปนี้เอาไป2คะแนนครับยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะแต่ดูขลังดีรูปนี้เอาไป2คะแนนครับ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 ท่านผู้ชมครับเอาแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันเยอะมากครับเพื่อนๆอยากส่งแฟนอาร์ตมาส่งมาได้นะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะมานั่งอ่านให้ใหม่คือมันเยอะมากฮะแล้วต้องขอโทษด้วยนะที่ผมแบบไม่ได้ดูนานนะฮะคือต้องรีบเปลี่ยนคนอื่นไปเรื่อยว่ารูปมันเยอะมากครับตอนนี้ยังดูไม่หมดเลยนะฮะแต่คลิปเนี่ยคงต้องเบรกก่อนครับเพราะว่าคลิปนี้อัดมานานมากนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษที่บางคนอาจจะให้คะแนนน้อยนะเพราะวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาดูคนวาดแฟนอาร์ตและอยากจะให้คะแนนคนที่วาดดีที่สุดนะฮะก็สำหรับใครนะที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตมาส่งมาได้นะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าผมชอบรูปแบบไหนนะครับคือขอแค่ลายเส้นมันสวยขึ้นสีเงาอะไรมันสวยขึ้นเนี่ยอาจจะขอว่าเป็นปกคลิปนะฮะปกช่องก็ได้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ถ้าอยากส่งมาได้นะครับผมก็จะมาให้คะแนนตามความรู้สึกนะฮะที่ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ